สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองในการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็มาจับตาดูราคาทองคำนะครับต้องบอกว่าเกินกว่าที่ผมคาดการจริงๆนะครับนะหรือจะบอกว่าผมคาดการนะคาดเคลื่อนไปนะที่ผ่านมานะตอนแจ็คสันโฮลมีตติ้ง26ถึง28สิงหาคมนะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่มั่นใจนะครับว่าสิ่งที่ผมคาดการเนี่ยมันจะผิดคลาดทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงวันที่14กันยายน64เนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นวันที่ประกาศตัวเลขเงินเฟ้อของเดือนสิงหาคม64นี่นะครับเทียบกับสิงหาคม63ปีที่แล้วนะครับเพราะนั้นก็ให้ดูนะอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่าการคาดการว่าราคาทองคำเนี่ยมีโอกาสต่ำกว่า1,750ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับวันนี้จึงมาชวนคุยกันนะในประเด็นนี้นะแล้วก็จะมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติกันนะครับเราจะเห็นว่าในช่วง5วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทิศทางราคาทองคำนะครับมันแกว่งไซด์เวย์นะเราจะเห็นกราฟนะครับทางด้านซ้ายมือถึงกลางๆเนี่ยจะแกว่งอยู่ในกรอบประมาณ 1,810 กว่าดอลลาร์ต่อออนซ์นะทิศทางขึ้นๆลงๆนะบอกทิศทางไม่ได้บอกเทรนด์แนวโน้มไม่ได้นะครับจนกระทั่งมีการประกาศนะครับตัวเลขนะสถานการณ์การจ้างงานนะครับในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ3กันยายน64นะครับนะเราเห็นทิศทางชัดเจนว่าราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นนะไปทะลุ1,830ดอลลาร์ต่อออนซ์ในบางขณะนะก่อนจะมาปิดตัวที่1,828ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับก็แสดงทิศทางชัดเจนในแง่ที่ว่านะเกิดความห่วงวิตกกังวลนะเกี่ยวกับสถานการณ์การจ้างงานในสหรัฐนะครับก็ส่งผลกระทบกับตลาดหุ้นนะครับก็ติดแดงนะไป2ตลาดนะก็คือดาวโจนส์กับ S&P 500ส่วน Nasdaq ก็ยังเป็นบวกอยู่นะสะท้อนถึงยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะที่โดดสูงขึ้นแต่ไม่มากนะครับก็บ่งบอกถึงความห่วงวิตกกังวลหรือจะมองว่าเป็นเหตุปัจจัยลบนะต่อเศรษฐกิจการเงินสหรัฐก็ได้นะครับราคาทองคำก็ตกใจเหมือนกันนะก็พุ่งสูงขึ้นนะจากระดับประมาณ 1,800 สัก15ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับก็กระโดดไปถึงนะบางช่วง 1,830 กว่าดอลลาร์ต่อออนซ์นะก่อนจะมาปิดตัวที่ 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยนะเพื่อจะได้มองเห็นนะทิศทางราคาทองคำต่อจากนี้ไปนะว่าก่อนวันประกาศตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนสิงหาคม64เนี่ยนะซึ่งจะประกาศในวันที่14กันยายน64เนี่ยนะครับนะราคาทองคำจะเป็นอย่างไรนะมีอะไรรอดักก่อนหรือเปล่านะหนึ่งในสิ่งที่จะดักรอก่อนก็คือเรื่องของแล้ว initial jobless claim นะซึ่งก็คือผู้ที่ไปลงทะเบียนนะขอใช้สิทธิ์การว่างงานนั่นเองนะซึ่งตัวเลขในสัปดาห์นะที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ถือว่าดีกว่าสัปดาห์ก่อนนั้นนะครับนะผู้ที่ไปขอลงทะเบียนนี่มีแค่ประมาณ 340,000 รายนะเทียบกับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะมีลง 353,000 รายจึงทำให้ราคาทองคำย่อลงเล็กน้อยนะในวันที่2กันยายนนะครับก่อนวันที่3กันยายนเนี่ยนะครับนะก็จะมีข่าวนะที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์นะครับการจ้างงานในสหรัฐไม่ดีเลยนะเพราะว่าตัวเลขมันเนี่ยนะครับนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตกใจทีเดียวนะนะทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะมันพุ่งสูงขึ้นไปเลยนะครับนะจาก 1,815 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไปถึง 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับคราวนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าทิศทางราคาทองคำเนี่ยนะสิ่งที่เราจะมองเห็นต่อไปเนี่ยนะครับก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์อาจจะเกิดแหวกซ้ำรอยได้เราดูที่ต้นเดือนสิงหาคมนะช่วงต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับก่อนนะที่จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับนะที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าราคาทองคำอยู่ระดับสูงนะประมาณ 1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับก่อนจะถูกทุบลงมาที่ 1,720 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะก็ช่วงที่ก่อนประกาศเงินเฟ้อนะครับในเดือนกรกฎาคม64นะที่มีการประกาศในช่วง12สิงหาคมอาจจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยต่ำไปถึงนะประมาณ1,720ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับนะค่อยๆไต่ขึ้นมาหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะในเดือนกรกฎาคม64นะซึ่งประกาศใน12สิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 5.4% ราคาทองคำก็โดดขึ้นไปที่1,780ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับนะแล้วก็
หลังการประชุม Jackson Hole Meeting นะครับนะราคาทองคำก็ยังสูงไว้ถึง1,800ต่อออนนะครับแล้วก็ไปถึง1,815ดอลลาร์ต่อออนนะครับก่อนที่จะมีการประกาศนะตัวเลขของ Non Farm Payroll แล้วก็เกิดการตกอกตกใจนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เราจะมองเห็นต่อไปก็คือว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะที่ทาง Federal Reserve เนี่ยนะจะจับตาดูอยู่นะเพราะผมเชื่อว่าการที่ทางประธาน Federal Reserve กล่าวไว้ว่านะครับเขายังมองดูตัวเลขอยู่นะว่าตัวเลขต่างๆนะมันไปถึงไอตัวที่เรียกว่าเป้าหมายนะในระยะยาวเขาแล้วหรือยังนะอย่างเช่นว่าการจ้างงานสูงสุดนะ maximum employment เนี่ยนะมันกำลังมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นหรือเปล่านะครับอะไรก็ปล่อยเงินเฟ้อให้มันสูงขึ้นนะแต่ว่าไอ้เงินเฟ้อที่สูงขึ้นก็ส่งแรงกดดันเหมือนกันนะที่ทำให้บรรดานักลงทุนเนี่ยคาดการณ์ว่า Fed เนี่ยจะต้องทำ taper นะลด QE นะลดการพิมพ์เงินเข้าไปซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ MBS นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Fed เนี่ยจับตาดูมีตัวเลข2ตัวก็คือสถานการณ์นะครับในเรื่องของการจ้างงานนะที่ผ่านมาในวันที่3กันยาเราทำให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นนะไปอยู่ที่ประมาณ 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับตัวเลขที่2ที่ควรสนใจคือวันที่นะ14กันยายน64นะครับตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคม64นี้เทียบกับสิงหาคม63ปีที่แล้วนะมันจะเป็นอย่างไรนะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือมันจะมีโอกาสซ้ำรอยหรือเปล่านะเหมือนในช่วงต้นสิงหาคมที่ผ่านมานะเมื่อราคาทองคำอยู่ในระดับสูงนะครับประมาณ 1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะก่อนจะถูกทุบลงมาประมาณ90เหรียญ นะลงมาถึง 1,720 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับนะก่อนที่จะมีการประกาศนะตัวเลขเงินเฟ้อของเฟดในเดือนกรกฎาคม64นะครับหลังจากนั้นก็โดดขึ้นไปที่ 1,780 1,800 จนมาถึงทุกวันนี้นะฮะ 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์งานนะหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อใน14กันยายนที่ประกาศเนี่ยล้วนมีผลต่อการตัดสินใจของทาง Federal Reserve นะในเดือนกันยายนเนี่ยนะในช่วงปลายเดือนเขาจะมีการจัดประชุม FOMC นะครับ21ถึง22กันยายนเนี่ยเพราะในเดือนกันยายนนี้มันมีหลายสเต็ปนะมีหลายขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงมาชวนคุยกันว่ามันมีโอกาสไหมนะว่าตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยนะมันมีโอกาสไหมนะที่จะถูกทุบลงมานะก่อนวันที่14กันยายนนะครับ64เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นนะในสิงหาคมนะย้อนไปดูนะฮะกราฟตอนต้นสิงหาคม64ราคาทองคำเคยถูกทุบจาก 1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาต่ำถึง 1,720 ดอลลาร์ต่อออนซ์รอบนี้ก็เหมือนกันนะครับถึงแม้จะผ่านนะในเรื่องของการประชุม Jackson Hole นะอะไรไปแล้วเนี่ยนะแล้วก็ผ่านเรื่องของไอตัวเลข Non Farm Payroll ไปแล้วนะครับนะที่ทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงไปที่ 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยแต่นับจากนี้ไปถึง14กันยายนเนี่ยนะเฟดต้องทำการประเมินนะตัวเลขทั้งหลายทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวเลขสถานการณ์การจ้างงานที่ผ่านมานะซึ่งค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดการนะครับนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับนะมีการจ้างงานนะครับนอกภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นแค่ 235,000 ตำแหน่งนะเมื่อเทียบกับที่คาดการ 733,000 ตำแหน่งและยิ่งเทียบกับเมื่อเดือนก่อนนะที่ 153,000พันตำแหน่งนะครับแต่ว่าทิศทางของอัตรานะการว่างงานเนี่ยอยู่ที่ 5.2% ก็ต่ำลงนะจากในเดือนที่แล้วที่ 5.4% นะครับแล้วก็เรื่องของไอ้พวกรายได้นะที่ปรับสูงขึ้นนะก็อาจจะมาจากเรื่องของกระแสเงินเฟ้อมันตัวเลขทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับนะทั้งตัวเลขรายงานของการจ้างงานทั้งตัวเลขของเงินเฟ้อที่จะมา14กันยายนเนี่ยล้วนจะส่งเข้าไปนะเพื่อให้เฟดชั่งน้ำหนักถึงการทำเทเปอร์นะลด QE ลดการซื้อสินทรัพย์การเงินนะพร้อมแล้วหรือยังเพราะถ้าเกิดเฟดลดเทเปอร์นะเพื่อลดกระแสเงินเฟ้อนะมันจะส่งผลในเรื่องของการจ้างงานนะที่อาจจะชะลอออกไปนะสถานการณ์ของงานนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายนะอัตราการว่างงานที่ 3.5% เนี่ยนะจะยืดออกไปยากลำบากออกไปซึ่งเฟดอยู่ในเส้นทางที่ตัดสินใจยากลำบากนะเพราะฉะนั้นจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับว่าราคาทองคำจะเป็นอย่างไรล่ะนะจากนี้ไปนะจนถึงก่อน
ะครับก่อนที่จะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อซึ่งผมมองว่ามีโอกาสนะครับนะอาจจะซ้ำรอยถูกเตะตัดขาอีกรอบก็ได้นะแต่นี้เป็นเพียงมุมมองบริการส่วนตัวนะครับไม่ได้ท่านไปเก็งกำไรนะโดยการที่ท่านไปขายเพื่อจะไปช้อนซื้อแต่ใครที่กระจายสัดส่วนเงินสดและทองคำไว้พร้อมแล้วเนี่ยนะหลักการง่ายๆครับถ้าทองคำขึ้นคนที่ถือทองคำอยู่ก็ได้ประโยชน์ทองคำนะถ้าเกิดว่าราคาทองคำร่วงนะถูกเตะตัดขาจริงๆตามที่ผมคาดว่าตอนนี้มันอยู่ 1,827 ดอลลาร์ต่อออนซ์เนี่ยนะก่อน14กันยายนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกเตะตัดขามาต่ำกว่า 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะถ้าเกิดผมดูจากข้อมูลทางสถิติอาจจะอยู่ในช่วง 1,720 ถึง 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์เลยนะถ้าท่านที่มีเงินสดก็สามารถช้อนซื้อตรงจังหวะนั้นได้นะครับแต่ไม่ได้บอกให้ท่านไปทำการเก็งกำไรในปัจจุบันนะถ้าท่านต้องการเก็งกำไรระยะสั้นท่านต้องไปฟังจากกูรูนักวิเคราะห์ทางด้านทองคำเลยนะอันนี้เป็นเพียงที่ผมมองนะเกมที่เขาจะเล่นนะครับที่ทาง Federal Reserve จะเล่นถ้าท่านเป็น Federal Reserve ท่านจะทำอย่างไรนะท่านจะไม่ช่วยตลาดทุนตลาดหุ้นท่านจะไม่พยุงตลาดทุนตลาดหุ้นเหรอนะท่านจะปล่อยให้ทองคำขึ้นต่อไปนะได้หรือเปล่านะหรือว่าท่านจะทำอย่างไรนะเพื่อจะพยุงตลาดทุนตลาดหุ้นเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับขึ้นมานะนั่นคือสิ่งที่ผมคาดการณ์นะครับจึงอยากให้ฟังหูไว้หูนะแล้วก็ใช้การพิจารณาด้วยตัวท่านเองก่อนนะก็ย้ำอีกครั้งนะครับนะผมมองเห็นว่าทิศทางราคาทองคำต่อไปก่อนวันประกาศตัวเลขเงินเฟ้อประจำเดือนสิงหาคม64เนี่ยซึ่งจะประกาศใน14กันยายนเนี่ยก็มีโอกาสทองคำจะถูกเตะตัดขาต่ำกว่าณ 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับอยู่ในกรอบ 1,720 ถึง 1,750 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขอให้ฟังหูไว้หูนะครับเพราะการคาดการอาจจะคลาดเคลื่อนได้ผิดพลาดได้นะครับจึงขอให้พิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ